วัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมนะครับไปรีวิวร้านอาหารเปิดใหม่ร้านอาหารคาเฟ่ของตำบลคลองน้ำไหลอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรนะครับเราจะรีวิวตั้งแต่ทางไปเลยนะครับตรงนี้คือสี่แยกคลองน้ำไหลครับเลี้ยวขวาไปอำเภอตรงไปคลองลานร้านอาหารอยู่ทางซ้ายมือครับเลี้ยวไปทางท่าช้างครับตอนนี้ถนนกำลังทำใหม่จะรีวิวตั้งแต่ทางเข้าเลยท่านผู้ชมจะได้ไปถูกนะครับสี่แยกคลองน้ำไหลเราเลี้ยวซ้ายไปทางท่าช้างครับเดี๋ยวซ้ายเข้ามานี่ไปท่าช้างบึงลมไปวังไซวังตะเคียนได้ครับตรงนี้อำเภอคลองขลุงได้ครับครับอีกนิดเดียวก็ถึงแล้วครับเรามาถึงร้านแล้วถึงแล้วณช้างคาเฟ่เดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าเพิ่งเคยมาเปิดบริการเปิดเมื่อเปิดวันที่5นี่เนาะเพิ่งเปิดวันที่5โอเคครับเดี๋ยวเราจะเลี้ยวเข้าไปโอ้ป้ายสวยอาจารย์พิมพ์ณช้างคาเฟ่นะครับป้ายดูบรรยากาศภายในกันแล้วหาที่จอดรถที่จอดรถก็ โอเคนะกว้างขวางดีพี่จะจอดใต้ต้นมะพร้าวเลยต้นมะพร้าวเนาะลมดีนะไม่ค่อยเดินมาที่จอดรถกว้างขวางครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันครับโอ้ในร้านเยอะดีบรรยากาศดีมากเลยห้องแอร์เนาะช่วงนี้เราก็ต้องคงมานั่งแอร์นะมันเป็นช่วงกลางวันดีไหมสั่งไปค่ะไปอย่างเงี้ยเหรอดีไหมมาชาลาเต้คือเป็นเหมือนเป็นลาเต้เพิ่มชาเขียวลงไปด้านบนงั้นเอาแค่ลาเต้ให้คุกกี้ก็พอละเอาเป็นชาเขียวนมแล้วก็ลาเต้นะคะค่ะแล้วก็ตัวเดียวก็สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ณช้างนะร้านอาหารเปิดใหม่ของคลองน้ำไหลคลองลานกำแพงเพชรเราเดี๋ยวให้น้อง2คนแนะนำตัวนิดนึงครับค่ะสวัสดีค่ะมิ้นนะคะเป็นเจ้าของร้านณช้างค่ะสวัสดีค่ะมิ้นตาค่ะเป็นน้องสาวเจ้าของร้านร้านเราเปิดมากี่เดือนกี่ปีแล้วครับเนี่ยอ๋อเพิ่งเปิดได้ไม่กี่วันค่ะแต่ผลตอบรับดีมากอ๋อเป็นไงบ้างก็เกินคาดค่ะเพราะตอนแรกก็คิดว่าจะไม่มีใครมาหรือเปล่าเพราะว่าอยู่ในมุมที่ค่อนข้างที่จะมืดในทางที่จะมืดหน่อยแต่ผลตอบรับก็ดีมากค่ะทุกคนมาที่ร้านเยอะมากทั้งช่วงเที่ยงแล้วก็กลางคืนนี่เยอะมากเปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับเปิดตั้งแต่10โมงค่ะจนถึง5ทุ่ม10โมงถึง5ทุ่มใช่ค่ะแล้วเรามีโซนอะไรบ้างตรงนี้ก็จะมีโซนบาร์นะคะโซนบาร์จะอยู่ทางโน้นเนาะใช่ค่ะมีอะไรบ้างบาร์ก็จะมีเสิร์ฟเป็นพวกกาแฟค่ะชาพวกใช่ค่ะกาแฟแล้วก็ค็อกเทลก็คือจะมีคนเช็คให้ค็อกเทลแล้วก็จะเป็นพวกแอลกอฮอล์ในช่วงกลางคืนจริงๆเราก็มีหลายอย่างมีน้ำผลไม้ปั่นมีทุกอย่างเลยค่ะอิตาเลียนโซดาเราก็มีโอเคแล้วอาหารมีวันนี้แนะนำอะไรบ้างอาหารนะคะจะเป็นพวกอาหารรสจัดเพราะเดิมบ้านเราเป็นคนกินรสจัดมากค่ะก็เลยชื่นชอบอาหารที่มีเขาเรียกอะไรมีแบบเหมือนที่แกงใต้หรืออะไรป่าหรืออะไรแบบนี้ค่ะก็เลยนำมา
ป็นซิกเนเจอร์ของร้านจะเป็นพวกอาหารป่าเป็นพวกผัดเผ็ดหมูป่าหรืออะไรที่เป็นของป่าค่ะแสดงว่าวันนี้เรามาถูกซิกเนเจอร์เขาบอกว่าผัดเผ็ดวันนี้สั่งผัดเผ็ดหมูป่าจะลองอาหารจานเดียวก่อนได้ค่ะแล้วก็เครื่องดื่มสั่งมาแล้วได้เดี๋ยวรีวิวผลตอบรับเป็นยังไงก็ค่อยว่ากันจริงๆโอเคเอาฝากร้านให้ฝากร้านค่ะก็นะคะร้านเรานะคะชื่อว่าร้านนาชานะคะอยู่ที่คลองน้ำไหลจังหวัดกำแพงเพชรนะคะถ้าใครสนใจมาเที่ยวที่นี่ก็มาได้เลยนะคะเพราะว่าก็จะมีร้านอาหารมีทางคาเฟ่แล้วก็ถ้าใครอยากไปเที่ยวที่ธรรมชาติตรงนี้นะคะก็จะมีตรงส่วนของน้ำตกคลองน้ำไหลค่ะก็สามารถแวะไปเที่ยวได้โอเคเมื่อสักครู่ก่อนมาเนี่ยก็รีวิวแต่ทางเข้านะครับทางเลี้ยวเข้ามานี่แล้วก็เข้ามาในร้านดูบรรยากาศในร้านนะเดี๋ยวเหลืออย่างนึงก็คืออาหารเดี๋ยวถ้าอาหารเสร็จมาเสิร์ฟเราทานเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราก็จะได้ยืนยันว่าร้านนี้อร่อยแต่บรรยากาศผ่านเต็ม10นะครับน้องๆก็น่ารักนะครับการบริการการต้อนรับก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะน้ำอร่อยเอแครอร่อยอาจารย์พิมอร่อยไม่อร่อยไม่หมดแล้วโอเคอ่ะขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวขออนุญาตตรงนี้ก่อนโอเคนะอันนี้เป็นอะไรเอแครค่ะเอแครเครื่องดื่มเอาเครื่องดื่มมาแล้วเด็กเสิร์ฟสวยด้วยหน้าคุ้นๆตัวนี้เป็นอะไรนะเป็นลาเต้ลาเต้อันนั้นเป็นชาเขียวชาเขียวเดี๋ยวลองชิมกันนะครับเดี๋ยวเรามาชิมอันนี้เป็นนะครับก็จะมีแบรนด์ครับลาเต้ณช้างคลองลาน0618188444เบอร์โทรอีกครั้งนึงนะครับ0618188444เป็นไงนุ่มนุ่มละมุนโอเคมีต้องคนก่อนคนนิดหนึ่งเพราะว่าอันนางคุณจะผมเนาะถ้าใครที่ชอบบรรยากาศชิลๆนะครับก็ข้างบนก็มีแต่ก็น่าจะเป็นต้องเป็นช่วงเย็นนะก็จะมีไฟดูสังเกตว่ามีไฟระยงระยางเนี่ยกลางคืนละมุนมากเลยค่ะกลางคืนก็จะเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศแต่พอดีวันนี้เราว่างช่วงบ่ายนะแล้วคิวเราว่างช่วงบ่ายก็เลยมาตรงนี้ก็จะเป็นห้องแอร์เนาะถ้าเกิดว่าใครร้อนๆนะครับก็มานั่งทานกันมีเครื่องดื่มมีน้ำชากาแฟครบณช้างตั้งแต่มีคลองลานคลองน้ำไหลเราเนี่ยก็จะมีฟิลบรรยากาศแบบนี้ก็จะเป็นร้านนี้ร้านแรกอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลห่างจากสี่แยกประมาณ500เมตรสี่แยกคลองน้ำไหลนะนี่จะเป็นเค้กเค้กไข่เค้กไข่ใช่ไหมพี่ต้องชิมของน้องเป็นอะไรอร่อยมากชาเขียวชาเขียวใช่ไหมแล้วพี่จะบอกว่าต้องแลกกันพี่ลองชิมแล้วอร่อยไหมชาเขียวละมุนต้องพูดว่าละมุนเป็นไงโอเควันนี้มารีวิวห้องแอร์อากาศร้อนๆบ่ายโมงกว่าก็มานั่งห้องแอร์ส่วนใครที่ชอบบรรยากาศข้างนอกช่วงกลางคืนช่วงเย็นพบค่ำมาบรรยากาศดีอันนี้เป็นเมนูก๋วยเตี๋ยวไก่ชีไก่ชีชีให้ครูก็เนี่ยโอเคอาจารย์พิมพ์ลองด้วยลองที่ลองก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีกไก่ฉีกก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีกนะใช่ค่ะโอเคถ่ายรูปก่อนก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีกอ
ขอบคุณครับเป็นไงก๋วยเตี๋ยวใกล้ฉีกค่ะถ้าหนองเป็นไงบ้างไม่ต้องเติมเลยค่ะก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีกนะช้างรสชาติดีมากเลยรสชาติแบบ